เอ๊ะพวกนี้พี่คิดได้ยินน่ะพี่คิดได้ยินน่ะพี่ต้องเดินห่วงน่ะเออมันทําออกมาเนี่ยนะครับสลิปสลิปที่เข้าโอเคอาจารย์เนาะเว็บหน้ากองเราไหมหรอค่ะแต่อ่านให้เห็นเหตุการณ์แล้วก็จะออกไปเยอะเพราะว่าที่เขาทำมาเนาะเขาทำมาเขาแบบมันได้ออกเพราะไหนขอรับขอโทษอ่านนะครับเรียกว่าเมื่อประมาณ17ปีที่ผ่านมาเนาะผู้แจ้งเคยกู้ยืมเงินจากนายสมยศจงน้ำไปไรนะมีเงินจำนวนประมาณ1ล้านบาทและทยอยผ่อนใช้เรื่อยมาเนื่องจากเพราะว่าผิดถูกเตือนมีการพักงานบ้างทำให้นายสมยศติดตามทวงถามเรื่อยมาต่อมาคิดเก้าเวลาสกัดสืบสวนน้องผู้แจ้งได้มาเจรจาโทรกับนายสมยศกันจะพักห้อยแหวนที่สพจักรเกลือแต่ไม่ว่าไงพี่ข้างนอกว่าไงวันนี้ระวังมีอุบัติเหตุหนักนะบอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงจะรู้วันนี้กูอะไรกูจะคุยอะไรกับมึงเดี๋ยวมึงจะรู้เดี๋ยวมึงจะรู้มึงอย่าคิดว่ากูกลัวโรงพักไงมึงอย่าคิดนะมึงจะคุยกับใครมึงจะบอกใครตามสบายมึงเลยว่าเดี๋ยวมึงดูกูแล้วกันขอให้มึงไปโรงพักนะต้องไปแล้ววันนี้มึงเจอศึกหนักแน่นะวันนี้มึงมีวิบากกรรมแน่ตัวลังไปนะหมอนะครึ่งชั่วโมงนะอ้อมนี่บาไป10นาทีแล้วนะแค่นี้ก็ได้พี่ทำธุระก่อนเออทำธุระมึงเลยอ้อมครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวกูให้ตำรวจโทรหามึงเองไม่ต้องห่วงหรอกว่ากูถึงหรือยังนะอยู่เดี๋ยวให้ตำรวจโทรหามาเลย